คนเห็นเลิกงานเราไปกินเหล้าด้วยว่ามาที่จริงทั้งไม่ได้ไปใจไม่เห็นหนักแล้วเขาเข้าไปใจแล้วแหละจะกลับมากับเสื้อแมนที่ไหนกับเสื้อก็เบื้องหน้าตาก็คือเราก็แมนวีบอกว่า25,000นะเมื่อลดสังแต่ค่าอันนั่นอันนี้เขาดีดีมากำหนดราคาให้เป็นบอพี่อุ้ยที่แล้วมากำหนดราคาให้25,000มันเนี่ยกาแฟกาแฟสด30เสื้อพี่ผ้าดูอยู่ได้พี่จำบ่ได้บอฉันคนบ่นั่นนะครับว่าผ้าเฮ็ดของฉันบ่เค็มบ่ยั่งหันกับบ่ตีบ่ยั่งพี่เว้ยว่า25 บาทใช่ใช่ดีแล้วที่ถึงภาษาเกมเป็นไงที่สีเอาซันนี่วะต้องมาพ่อแข่งพ่อกับแจ๊ดพี่อุ๋ยได้ยินพี่พานินทาไหมคะแล้วนี่แก้วกี่ออนพี่อ้อยเอสเปรสโซ่แก้ว16 ออนค่ะถ้าเป็นเอสเปรสโซ่อเมริกาโน่ค่ะแก้วเล็กนะคะแก้วคงกาแฟรสชาติกาแฟถ้าใช้แก้วใหญ่น้ำหนักมันเยอะกว่ากาแฟมันจะจืดเพราะว่าไม่กดตังค์เพราะว่ายังไม่กดตังค์สักบาท30 บาทจ้าสวัสดีครับสวัสดีทุกคนนะครับวันนี้อยู่กับร้านพี่อ้อยคอฟฟี่ชาคาเฟ่นะครับอยู่กับบรรยากาศดีๆนะครับร้านพี่อ้อยเปิดประทุนแบบนี้นะฮะไม่มีหลังคานะครับหลังจากที่ผมหายไป2 วันนะครับทุกคนเมื่อเช้าก็เพิ่งเล่นอินเทอร์เน็ตนะครับก็เห็นทุกคนถามหาอยู่ถล่มเลยค่ะทุกคนผมไม่สบายนะครับไม่สบายพี่อ้อยแจ้งเขาหน่อยในเพจไม่ค่ะพี่อ้อยไม่ช่วยมาต้องอู้งานคนจัดการเลยอากาศหนาวมาก 2-3 วันที่ผ่านมานะทำมาผมไม่สบายเลยปวดหัวเลยนะมีคนทักมาถามพี่อ้อยทางข้อความเพจเยอะมากมาหายไปไหนไม่เห็นลงคลิปเลยเดิมคลิปแรกเลยนะครับกับเมนูอะไรนะอันแรกเอสเปรสโซ่ใช่ไหมครับแล้วก็นี่เลยเป็นนมสดนมสดสีขาวยั่วเลยนะขาวละมุนตุ้นมากนะเสียงแถวนี้ก็จะมีชุดแม่บ้านเนาะกวาดทำความสะอาดถนนนะครับจากทางเทศบาลนะอาจจะมีเสียงแบบว่ารบกวนนิดนึงนะครับขออภัยไว้ด้วยนะบอกให้แต่คนที่ติดตามรักษาสุขภาพนะฮะตัวเองเป็นไข้เองซะแล้วนะครับกลับมาถ่ายได้แล้วนะครับกลับมาถ่ายได้แล้วตาก็ไม่สบายมีคนทักไปที่เพจพี่อ้อยด้วยนะพี่อ้อยแจ้งเขายังบอกแล้วค่ะบอกว่าตาก็ไม่สบายโอ้เสร็จแล้วนะฮะแบบนี้มันหนาวแล้วมันก็ร้อนเนาะวันนี้ก็ร้อนเลยพี่อ้อยนี่เก่งมากนะฮะแข็งแรงมากไม่สบายเอ้ยสบายผมนี่อาการสุดเลยนะ2 วันที่ผ่านมานี่เสร็จแล้วนะครับกับนมสดนมสดนะฮะนมสดหลุดมุกนะครับเดี๋ยวรอลูกค้ามารับนะครับเดี๋ยวเรามาดูเมนูหน้าร้านพี่อ้อยกันดีกว่านะครับโอ้วันนี้มีรถด้วยเห
วยงามอันนี้รถเหมือนจะเป็นรถขายกาแฟด้วยนะครับมีอาหารด้วยเออน่ารักดีนะพี่อ้อยเป็นรถเหล็กนะครับนี่แล้วก็มีท็อปปิ้งต่างๆเครื่องผสมต่างๆนะครับปีโป้โอริโอซีเรียลนะครับบอลไอคอนเฟกอะไรก็ตามนี้นะครับเพิ่มบวกราคาได้นะฮะ5 บาท 10 บาทนะครับนี่นมมีปั่นไฮไลท์ของร้านพี่อ้อยเลยอร่อยมากนะลูกค้าติดใจยอดสั่งจากฟู้ดแพนด้าเยอะนะฮะแล้วก็นมฮอกไกโดด้านบนก็จะมีเนี่ยน้ำติ่งฟงโซดาต่างๆแล้วก็บริการจัดส่งจากฟู้ดแพนด้าเห็นว่าผมไม่มาถ่ายพี่อ้อยนี่คิวเยอะเลยใช่ไหมพี่อ้อย วันหยุดที่ผ่านมาเนาะเสียดายมากคิวจากอะไรบ้างฟู้ดแพนด้าโอ้แน่นๆเลยใช่ไหมเห็นพี่อ้อยเล่าให้ฟังนะฮะก่อนเปิดกล้องนะครับชามะนาวนะโอ้มะนาวย่อยคั้นสดๆไปแล้วนี่ละลายเรียบร้อยแล้วเมื่อเช้าได้ไม่ได้เลยไม่ละลายเมื่อเช้ามันแข็งใช่ไหมใช่ค่ะติดไปรักษาไว้ได้นานไหมพี่อ้อยแบบนี้ดีใส่ขวดนี่คั้นสดๆจากลูกเลยนะครับมะนาวแท้ๆเลยพี่อ้อยบีบไม่ทันไม่ต้องบีบใส่ขวดเลยเป็นวันเยอะๆนะทำไมเอาขนมไม้นะโอ้ยอิ่มแล้วจ้าค่ะไม่ได้เอาครับชามะนาวเปรี้ยวจี๊ดเลยใช่ไหมเปรี้ยวจี๊ดจับเลยเริ่มใส่เพิ่มสีสันให้น่าทานขึ้นนะตกแต่งด้านบนแก้วอันนี้เป็นเลมอนแท้ๆเลยนะไม่ใช่อะไรหรอกพี่อ้อยทำมะนาวหมดแล้วนะก็เลยเอาเลมอนมาแทนบีบเลยควันหมดละหน้าตาแบบใหม่ครับสวยงามนี่พี่อ้อยหาซื้อได้ตามเอาตามห้างนะสินค้าเขามีแบ่งขายด้วยนะมีแต่ลูก2ลูกเขาขายนะครับด้านบนร้านยอดแล้วก็รอเพื่อไปกดกาแฟสดนะครับมีอุปกรณ์ด้านบนนะครับเครื่องปรุงต่างๆซอสช็อกโกแลตซอสวานิลาแล้วก็ซอสบราวน์ชูการ์จะเป็นขวดนี้นะครับนี่พี่อ้อยจะทำเป็นเอสเปรสโซ วันนี้อากาศค่อนข้างร้อนนะครับมีลมนิดๆอากาศเหมือนจะไม่หนาวแล้ว
การแทบกาแฟนี้ก็จะกดมากไม่ได้กดเบาก็ไม่ได้กดมากไปน้ำก็ไม่ออกนะฮะแต่ว่ารสชาติจะไม่ถูกใจพี่อ้อยขั้นตอนมันละเอียดมากเลยนะครับเวลาวิธีการทำกาแฟสดให้ได้รสชาติที่ดีพี่อ้อยบอกว่ากาแฟสดที่ดีนี้ต้องมีฟองอยู่ด้านบนเวลากลั่นออกมาเอสเปรสโซ่กับเกี๊ยว18ปอนด์นะฮะทำไมถึงใส่เกี๊ยว16ปอนด์เพราะว่าพี่อ้อยบอกว่าจะไม่ได้เสียรสชาตินะครับเอสเปรสโซ่เขาต้องการความเข้มใส่แก้วใหญ่เดี๋ยวละลายแล้วมันจะจืดนะแก้วเล็กๆนะครับเป็นเอสเปรสโซ่16ออนซ์อันนี้เป็นอะไรพี่อ้อยลาเต้ลาเต้นะกาแฟเน้นนมเป็นหลักนะครับใช่ไหมพี่อ้อยกาแฟเน้นนมเป็นหลักสวยมากเลยนะครับคอฟฟี่ชาคาเฟ่30บาทนะครับอันนี้6 7 8 85บาทจ้าชามะนาวนั้นก็25นะครับด้านหน้าแล้วอุปกรณ์ด้านในที่เราก็จะมีช้อนตวงแก้วนะครับแล้วก็ในกระปุกฝาสีเขียวๆนี่ก็จะมีเนสกาแฟชาเนสทีเปลือกนะฮะแล้วก็ใต้รถคันน่ารักน่ารักคันนี้ก็จะมีนมสดแล้วก็เปลือกหอมนะครับเป็นเมนูที่ทุกคนขอมาให้พี่อ้อยสอนเยอะมากเลยครับกับเมนูเปลือกหอมเดี๋ยวว่างๆเลยพี่อ้อยจัดให้นะครับการชงนะครับเครื่องปั่นแล้วก็เครื่องทำกาแฟสดนะเดี๋ยวเรามาดูด้านหน้าร้านพี่อ้อยกันนะครับบรรยากาศตอนนี้เอื้อบแดดส่องเลยเนี่ยอากาศร้อนมากนะครับวันนี75 80 90 100พอดีค่ะนี่พี่อ้อยตังค์ต่อไปพี่อ้อยจะทำเป็นชาเย็นนะครับเตรียมชาให้ใหม่ๆเลยช่วยกรองไว้สีสวยเหมือนเดิมเลยกับชาสูตรผสมนะครับชาเรียกว่าชาสูตรพี่อ้อยเองเลยนะฮะสูตรสีสวยหอมกลุ่นเลยนะหอมมาแต่ไกลเลยนะเนี่ยวันนี้ผมเป็นเหนื่อยพี่อ้อยมันมีร้อนหายเป็นไข้ใหม่ๆด้วยมั้งปรับเลยครับมาเลยนี่โอ้สีน่าทานมากเลยนี่ผมนมไหมพี่อ้อยแก้วเนี่ยอ๋อมีผมชอบดูไงต้องถามเมนูไหนที่พี่อ้อยเลยผมจะตื่นเต้นเป็นพิเศษ
ดูหน้าตาหน้าทานเสร็จแล้วนะครับกับชาเย็น25บาทแก้วคอฟฟี่ชาคาเฟ่มีเบอร์โทรแล้วก็ชื่อเพจให้ติดต่อได้นะครับเดี๋ยวผมขอดูแก้วพี่อ้อยนะครับนี่แบบนี้เลยนะฮะแก้วทางร้านพี่อ้อยสั่งแยกใช่ไหมต้องไม่ค่อยได้อะไรนะไม่ค่อยจะโปรโมทแก้วครับต้องโปรโมทแก้วให้พี่อ้อยหน่อยละกันนี่ก็พิชามีเบอร์โทรนะครับแล้วก็ชื่อเพจนะครับให้กดติดตามหรือสอบถามวิธีการทำเมนูอะไรหรือเราสงสัยอะไรนะครับสอบถามได้นะถ้าพี่อ้อยวางพี่อ้อยก็จะไปตอบให้นะครับเมนูต่อไปพี่อ้อยจะทำเป็นโยเกิร์ตปั่นนะครับต้องบีบเป็นสีใช่ค่ะแล้วก็บีบสีมาโยเกิร์ตปั่นต้องบีบครับค่ะอันนี้เป็นน้ำต้มสุกเนาะครับน้ำเปล่าต้มใส่ได้สารพัดประโยชน์นะครับพี่อ้อยจะเป็นเมนูติ่งฟงบูฮาวายบูเบอรี่สตรอเบอรี่อะไรประมาณนี้นะจะเห็นพี่อ้อยหยิบใส่อันนี้เพิ่มวิปครีมนะครับเดี๋ยวก็ไปวิปครีมสักครู่แบบนี้ปั่นแบบเนียนๆเลยนะครับน่าทานมากโอ้โหแบบหนาเลยเอาซอสช็อปคาราเมลหรือสตรอเบอรี่ดีคะเอาคาราเมลอ๋อหออ๋อหอน่าทานมากอร่อยอร่อยมากนะครับต่อกันเลยกับเมนูฟู้ดแพนด้านะครับกี่แก้วพี่อ้อย2แก้วจ้ะ2แก้วนะครับแต่จุกนะมีอะไรบ้างโกโก้ปั่นดิบกับนมสดโอรีโออ๋อจุกค่ะ2แก้วแต่จุกThank you.
นานๆทีผมจะถ่ายได้เมนูจากฟู้ดแพนด้าเดียวตอนผมกลับไปแล้วฟู้ดแพนด้าจะมาแต่ก็คือไม่ได้ถ่ายผมยืนเบอร์อยู่เมื่อกี้โอ้นมสดใส่ผงนมเข้าไปนิดนึงนะคะเพิ่มความแบบว่าเข้มข้นปั่นนมอ่ะอย่าใส่น้ำแข็งเยอะถ้าเป็นนมสดนี่นะคะบางทีก็ลืมได้นะทุกคนไม่ใช่ว่าเราลืมไม่ไดก็ไม่ค่อยพูดนะคะวันนี้พี่ก๊อฟทานยาแล้วใช่ไหมใช่พี่ก๊อฟเหมือนจะง่วงแล้วล่ะค่ะมาควรปล่อยพี่ก๊อฟไปนอนแดดร้อนมากทุกคนมาแล้วเนื้อเนียนเลยนะพี่ว่าเสร็จแล้วนะครับอันนี้กี่บาทพี่อ้อย40ในนี้เลยค่ะเท่าไหร่เนี่ยให้เนี่ย40ใช่ไหมจ้าหน้าร้านนะจ้ะถ้าเป็น2ฟู้ดวินด้าก็จะมีค่าบริการจัดส่งเพิ่มนะครับตามระยะทางเลยเดี๋ยวนะเหมือนลูกค้าเพิ่มOh, the RV. Okay.
แน่นๆเลยเนาะถูกเลยนะครับก็ขอบคุณนะครับทุกคนที่รับชมช่องอีกอันนี้มันพูดเบิ้ลโอริโอถ้าเกิดถ้าผมพูดวาจาอะไรไม่สุภาพก็ขออภัยด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าขอบคุณทุกคนที่ตั้งในร้านพี่อ้อยพระวิชาคาเฟ่นะครับสำหรับคลิปนี้ไว้แค่นี้ก่อนนะครับสวัสดีครับเพิ่มเน็ตไปเรื่อยๆว่าอะไรดีครับเพิ่มเข้าไปเที่ยวนี้เหมือนพี่อ้อยจะอ่านเจอว่าลูกค้าเพิ่มโอริโอเบิ้ลโอริโอเบิ้ลโอริโอเป็นสองสองปั่นให้ใหม่แป๊บเดียวนะครับแป๊บเดียว